การจัดการแข่งขันเทนนิสในวันที่4ถึงวันที่7นะครับเมษายนเนี่ยก็อย่างน้อยนะครับก่อนที่จะมีงานเทศกาลสงกรานต์นะครับปีนี้ทางททเราก็หวังว่าเดือนเมษายนเนี่ยเราจะเป็นเดือนของกีฬากับความสนุกสนานนะครับแล้ววันที่4ถึงวันที่7เนี่ยตอนนี้มีนักกีฬาจากมาเลเซียจากสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียรวมถึงนักกีฬาทีมชาติของไทยเราเองเนี่ยมีการตอบรับเข้ามาประมาณ200กว่าคนแล้วนะครับมันก็จัดไปที่4 5ประเภทก็ถือว่าเยอะแล้วก็กิจกรรมถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างสีสันให้กับเมืองนะครับแล้วก็ตอนนี้ทราบว่ายังมีคนติดตามเข้ามาอีกเยอะเหมือนกันนะครับปีนี้หาดใหญ่มันมีการประชาสัมพันธ์กันออกไปเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าอย่างน้อยก่อนที่จะมีงานสงกรานต์กีฬาก็ถึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะสร้างสีสันให้กับเมืองหาดใหญ่เราครับคาดว่าปีนี้น่าจะประสบผลสำเร็จกว่าหลายๆปีที่ผ่านมานะครับปีนี้เราพยายามจัดให้มีความยิ่งใหญ่ขึ้นมีรางวัลต่างๆมีทั้งเงินรางวัลด้วยมีทั้งตัวรางวัลแล้วก็มีเงินรางวัลนอกจากมีตัวเครื่องบินนะครับให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันแต่ละประเภทด้วยนะครับแล้วยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอบจ.ทางเทศบาลเองทางการบินไทยทางเอเชียนะครับทางนกแอร์นะครับซึ่งเป็นรายหลักๆแล้วยังมีทางบริษัทหาทิพย์อีกนะครับเยอะนะครับปีนี้เรามีการรางวัลเยอะมากนะครับศูนย์เดียวศูนย์เทศบาลไทยชมการแข่งขันที่นี่ก็อยากเชิญชวนนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในหาดใหญ่เองนะครับหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็อยากมาให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้ามาจากที่อื่นนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับคนที่มาเที่ยวชมด้วยแล้วก็ไปให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะครับที่ให้มาชมกันเยอะๆนะครับครับในการแข่งเทนนิสนานาชาติหาดใหญ่ครั้งที่4นะครับก็ปีนี้เป็นปีที่เราจัดได้ใหญ่มากเราจัดตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่7เมษายนนะครับเฉพาะวันที่4นั้นเนี่ยมีเยาวชนแข่งนะครับมีทั้งหมดเนี่ยใน4ประเภทคือ8ปี10ปี12ปี14ปีแล้วก็ไม่เกิน18ปีมี5ประเภทนะครับแต่ละประเภทนั้นเนี่ยมีทั้งแยกเป็นประเภทเดียวประเภทคู่อีกนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีประเภททั่วไปนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายยังมีทั้งประเภทสูงอายุนะครับตั้งแต่อายุ90ปี105ปี120ปีแล้วก็มีทั้งประเภทครอบครัวสัมพันธ์นะครับจะว่าแม่กับลูกชายพ่อกับลูกสาวหรือว่าสามีกับภรรยาอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องที่ว่าสนุกด้วยแล้วก็ได้ความสมานสามัคคีด้วยครับค่ะแล้วณตอนนี้จะมีผู้มีผู้สมัครเข้ามาร่วมแข่งขันนะครับตอนนี้เยอะพอสมควรแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามีตั้งแต่พวกสิงคโปร์มาเลย์นะมาจากเคแอนจากปีนังมาจากเบลักมาจากเบอร์ลิสนะครับแล้วก็นักเทนนิสของไทยของไทยนั้นเนี่ยก็มีทั่วไปนะครับทั้งอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยอย่างเช่นคุณธนากรศรีชาพันธ์เนี่ยก็มาด้วยนะครับ